สบายดีสวัสดีพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกันอีกนะครับหลังจากห่างหายไปหลายมื้อมื้อนี้อากาศโปร่งใสท้องฟ้าปลอดโปร่งครับแต่ว่าบ่รู้ว่าสิโดนซ้ําใดแวะออกมาเล่นน้ํากระหอกหน่อยคือเก่าครับช่วงนี้ไปไกลบ่ได้อากาศบ่แน่นอนครับเลยว่าสิพาแวะมาเล่นน้ํากระหอกหน่อยมาเก็บภาพบรรยากาศเก็บความสวยงามของเพิ่นเนาะความน่ารักเพิ่นได้บุกทัวร์มาหน่อยนึงครับเอามาปั่นเพิ่นกินเนี่ยย่างเขามาขอกินอยู่ไกลๆซึ่งเพิ่นก็ลงกําลังเริ่มลงครับกําลังเริ่มลงดินน่ะอยู่แต่ว่าสายแล้วค่อนข้างจะขี่ยานเพราะว่าคนออกมาย่างหลายครับสีดํานี่เป็นสีย่านครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีเทาๆสีมนๆนั่นเป็นสีบ่ค่อยย่านเฮาเขามาเอาเม็ดถั่วน้ํามือเฮาหุ่นได้ได้ครับมาขอกินเดี๋ยวผมสิลองเอาเม็ดถั่วยืนให้เบิ่งซึ่งแต่ละมื้อผมมีเวลาว่างผมก็มาเล่นน้ําตะกะหอกหน่อยนี่นะครับพอได้เปิดเพื่อนพอได้หยอกเพื่อนเล่นให้ความอบอุ่นให้จิตใจเฮาเบิกบานเนาะหลังจากการทํางานจังบ่เมื่อยบ่ล้าครับมาเอาแล้วเก็บเอาฝากพี่ฝากน้องพอได้เบิ่งพอได้ชื่นชมความงามกันน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเอาถ้าเกิดเป็นสีนี่แท้ๆเพิ่นสิบ่ค่อยย่านครับถ้าเกิดเพิ่นอยู่แต่สีของเพิ่นเด้สีเท่านี่รู้สึกว่าเพิ่นสิคุ้นเคยกับมนุษย์ให้ความใกล้ชิดกับคนเฮาอยู่สามารถเอาอาหารให้ไก่ได้ครับเพิ่นบ่ย่านแต่ว่าถ้าเกิดมีสีดํามานําน่ะเพิ่นค่อนข้างจะย่านครับสีดําเฮ็ดให้ม่วนนี่ย่านไปนําเอ้าตีกันเฮ้ยสิกัดเอาหอดน้ํามือเฮาบ่นี่เคยเอาให้เพิ่นตะกี้เพิ่นนึกว่าเม็ดตัวเพิ่นขาบมือเพิ่นขาบปลายนิ้วเฮาครับเอาอย่าตีกันมาเอาปั่นกันกินซึ่งคนข้างจะหลายครับอยู่ในนี้บางมือเพิ่นลงนี่อยู่ในหลักเป็นพันๆเหมือนครับมันลงมาแต่ว่าก็โตอยู่ทั้งกกใหม่แน่อยู่ทั้งไหนแน่เนาะตัวใดเพิ่นกินอิ่มมันก็ขึ้นไปนอนตัวใดเพิ่นนั่นเพิ่นก็กลับขึ้นไปครับอื้อๆเอ้ากัดมือคนน่ะเนาะเอ้าเสียบกินนัวคักเนาะสวัสดีด้วยสวัสดีพี่น้องด้วยนี่เฮ็ดเป็นบ่มาตัวกินตะบักทั่วกันซื้อนี่บ่สวัสดีครับบังดูเนี่ยอย่าดื้อกระดบย่านจักเม็ดเนาะหันหน้ามาดูเอ้คิวคิวจะกินบักทั่วแล้วบ่เบิ่งฮอดหน้าเฮาบัดนี้เอ้ยเอ้าคิวคิวคิวบ่สนใจแล้วได้กินเอ้ย
เดี๋ยวบางกล่องด้วยนี่เอ้ยบ่บ่เดี๋ยวบางอีซื้อหามกัดโอเคครับพอกันไหมคลิปวิดีโอน่ะเดี๋ยววิดีโอนี่ขอจบภาพบรรยากาศไปซ้ำหนิเนาะครับเนาะขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยครับเด้อโอเคครับบ๊ายบาย